สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสากรเป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านไส้กรอกวัดเจดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับทางร้านเข้าร่วมโครงการด้วยครับผมตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยคุณพ่อค้าเป็นไส้หวานครับข้างในเป็นเนื้อหมูข้างในเป็นเนื้อหมูนะแล้วตรงกลางอะไรเอ่ยแหนมเหรอฮะแหนมครับขายยังไงอะแหนมอันละ13,225นะเดี๋ยวสวัสดีคุณพ่อค้าเป็นทางการครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยครับผมแม่ค้าสวัสดีครับกำลังวุ่นเลยนะคุณพ่อค้าเตาอย่างนี้แพงไหมเนี่ยเตาเหรอครับเตาประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยขอบกระจกแกมาสัก 2,000 ครับ 2,000 เนาะโอเคเลยลูกค้าก็รอคิวกันเลยทีเดียวครับผมผักฟรีขิงฟรีใช่ไหมครับคุณแม่ค้าขอบคุณคุณลูกค้าด้วยครับผมใช้เวลาย่างนานไหมคุณพ่อค้าประมาณสัก5 นาทีครับ5 นาทีเนาะของเราใช้เป็นเตาถ่านเนาะใช่กินพร้อมกันเลยทีเดียวครับผมขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมตลาดนัดวัดสากรวันจันทร์วันเดียวครับวันจันทร์วันเดียวเนาะมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับผมบ่ายโมงถึงประมาณ2 ทุ่มครับบ่ายโมงถึง2 ทุ่มนะโดยประมาณครับผมทางร้านบริการยามฟรีใช่ไหมครับใช่ค่ะยามฟรีค่ะยามรสเด็ดเลยครับผมค้าก็ยังรอกันอยู่ครับผมด้านนี้ก็หันกันไม่อยู่เลยทีเดียวครับผมด้านนี้ก็ย่างกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมคุณพ่อค้าวันนี้จัดมากี่พันลูกครับเนี่ยประมาณสัก5,000ครับ5,000ลูกเนาะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวลูกเล็กขายยังไงครับผม18 เม็ด 20 บาทครับ18 เม็ด 20 บาทโอเคครับผมลูกค้าเข้าเรื่อยๆครับผมคุณแม่ค้าครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อค้าด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม